ลักษณะพิเศษของเขาก็คือจะมีดำอยู่หูตาขาและไหล่มีความเฉพาะพิเศษก็คือหูนี่เขาจะได้ยินไกลมากแล้วก็ประสาทสัมผัสของการดมกลิ่นก็ดีมากอย่างเวลากินเหมือนกันเขาก็จะดมไผ่ก่อนครับกับดมแล้วรู้สึกไม่อร่อยเขาก็วางเป็นการยังไม่อร่อยด้วยการดมยังไม่ทันได้ชิมเลยค่ะใช่เขาก็จะดมไม่อร่อยเขาก็วางหรือว่าฉีกไปดมฉีกไปดมจนกว่าจะเจอสิ่งที่เขาคิดว่าอร่อยเขาก็ถึงจะกินดังนั้นเขาก็เลยต้องกินปริมาณเยอะๆต่อวันเพื่อให้เพียงพอและเราก็ต้องเสริมอาหารอื่นให้เขาด้วยเงี้ยค่ะแพนด้าเข้ามาจากประเทศจีนครับซึ่งประเทศจีนนั้นอุณหภูมิเขาเย็นกว่าบ้านเราเราก็เลยต้องควบคุมอุณหภูมิไม่ให้เกิน25 องศาเซลเซียสครับค่ะแล้วก็ต้องควบคุมความชื้นด้วย